ของว่างขวางมากที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้ในสมัยกระโน้นก็ไม่มีตำหนักตำลาไม่มีพระจารึกอะไรไว้หรอกองค์นี้ผ่านไปแล้วก็ยังมีการทรงจำคือการจำโดยมุขบาทจำติดใจไว้ฝึกจำไว้ภาษาวกทั้งหลายท่านเที่ยวตามตลาดกระทั่งล่วงเลยมาตั้ง300กว่าปีเรียกว่าทำตั้งคาเรียนหายกันยังจำด้วยมุขบาทคือจำด้วยปากทั้งนั้นนานหลังจากนั้นมาอีกจนกระทั่งว่าจารึกอยู่ในเวลาในตอนนี้ท่านเลือกเป็นทั้งเรื่องธรรมะที่จัดเข้าหมวดเข้าหมู่ที่เรียกว่าสังฆายนาธรรมอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาคาถาเดียวเรียกว่าเอกนิบาตสองคาถาเรียกทุกนิบาตสามคาถาเรียกภิกขนิบาตจนกระทั่ง16-20คาถาขึ้นไปมันก็เรียกตามชื่อตามนั้นลำดับกันไปดูลำดับกันมาอย่างนั้นมาโกวาดท่านได้หมวด2หมวด3หมวด4ถึงหมวด10หมวด16ที่จริงไม่ใช่ท่านเทศตั้งแต่หมวด1ไปถึงหมวด16แล้วหมวดเทศตั้งแต่คาถา1ถึงถึงคาถา10ถ้าไม่ได้พูดอย่างถ้าไม่ได้เทศอย่างนั้นที่ทำเช่นนั้นก็เพราะสังฆายนาจารย์เจ้าผู้ที่ทำสังฆายนาให้ว่าร้อยกรองให้พอระเบียบ ธรรมะเป็นของกว้างอธิบายแง่หนึ่งกับจริตของคนอีกคนหนึ่งกับความต้องการของคนอีกคนหนึ่งแล้วไปอธิบายอีกแห่งหนึ่งให้มันถูกต้องตามความประสงค์กับความต้องการของอีกคนคนความหมายเนื้อความอันเดียวกันบางทีจำนวนต่างกันพ่อใหญ่จะความคือต้องการอยากจะให้ผู้ฟังนั้นได้จับถอยทำให้ได้ให้จับความหมายให้ได้เดี๋ยวจะได้นำไปปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลากิเลสของตนให้สิ้นสูญไปจากจิตใจธรรมะเป็นอย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่นั้นยังเป็นของกว้างขวางมากยากที่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหรือผู้ศึกษาแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติจะจับหัวข้อใจความนั้นมาปฏิบัติแต่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้อธิบายตามหลักที่ท่านพูดถึงเรื่องว่าธรรมะที่มีสาระและไม่ใช่สาระหลักที่ท่านแสดงว่าตัจสาโลคือเอาแก่นเป็นเปลือกคือถือเอาเปลือกเป็นแก่นอย่างนี้ใช่ไม่ได้ถ้าเข้าใจเปลือกเข้าไปเป็นแก่นแต่รู้แก่นเข้าใจเป็นเปลือกใช่ไม่ได้ใช่ไหมยังไม่เข้าใจถูกต้องศาสนาก็เหมือนกันกับต้นไม้ของเรานี่แหละต้นไม้ที่มีแก่นก็ต้องมีเปลือกหุ้มห่อกับพี่ไว้กับที่ที่จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้นก็เพราะเปลือกหุ้มห่อไปแก่นที่จะเจริญเติบโตก็เพราะเหตุที่กับที่หุ้มห่อไว้ต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันทางตัวจะเปลือกถ้าเปลือกอันนี้กับที่ก็ตายแก่นก็หมดไปเจริญงอกงามไม่ได้หรือหากเปลือกแห้งหรือตายหลุดออกไปหมดจ้ะกับพี่อยู่ไม่ได้หรือกับพี่มันผุก็จะยังเหลือแต่แก่นนั่นก็อยู่บนทางไม่ได้
ก็เช่นเดียวกับต้นไม้ต้องอาศัยเปลือกและกับพี่จึงค่อยมีแก่นถาวรอยู่ได้มันนานถึง 2,000 กว่าปีนี่เรื่องศาสนาเป็นอย่างนี้อันนี้จะตั้งสูตรใหม่เพื่อให้เข้าใจตามหลักและจะอธิบายตามนั้น ที่พูดถึงเรื่องเปลือกในที่นี่นะที่อุปมาเปลือกมันก็เปลือกนั่นจะตั้งสูตรใหม่เพื่อเข้าใจการพิธีศาสนาพิธีต่างๆตลอดทั้งการทำบุญทำทานหรือการรักษาศีลก็ดีในการทำบุญทำทานในประการต่างๆหรือศาสนาพิธีต่างๆเป็นเราพากันทำงานมาฆะเวียนเทียนวิสาขะเวียนเทียนนักสังหะเวียนเทียนนักเขาพรรษาหรือพิธีที่เราสมาทานศีลมีการขอมีคำลาธนาและมีการขอฟังเทศก็มีการลาธนาหรือว่าทำบุญทำทานมีการถวายสังฆทานนะครับอะไรต่างๆวันนี้พระเจ้าพระสงฆ์ท่านทำพิธีอุปสมบทบวชหน้ามีการเกิดเนี่ยตีก็ดีหรือว่ามีการซักถามหน้าถึงเวลาเข้าไปหาถามทั้งอย่างบริขารแต่บาทจีวรฮะครบบริบูรณ์อะไรอย่างอายุครบ20เลยอย่างอะไรถามหมดอะไรก็ทำแม้ที่สุดจะถามถึงว่ามนุษย์โสสีเป็นยังถามขณะที่รู้กันอยู่ดีๆรู้จักกันอยู่ดีๆเนี่ยแต่ว่าเวลาเข้าไปหัวต้องถามมันท่านเป็นมนุษย์หรืออะไรทำนองเนี่ยนี่เรียกว่าศาสนาพิธีมูนี่เรียกว่าเปลือกของพุทธศาสนาอันนี้เราห่มห่อกับพี่ไว้ถ้าไม่ทำเรื่องคนนี้กับพี่ก็จะไม่เจริญคือว่าจะรักษาศีลหรือจะทำภาวนาสมาธิก็ไม่ได้ศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะเปลือกมันนี้แต่ก่อนอย่างการที่จะบวชหรือการที่จะรักษาศีลอย่างเราราตนาเนี่ยถ้าราตนาก็ไม่ต้องเปลี่ยนกันเพราะราตนาแล้วคือเปลี่ยนคือคือนึงอยู่แบบสงบไปหมดจะเตือนราตนาเทศก็เหมือนกันหรือประกาศคำให้ทานก็เหมือนกันเพื่อจะให้พร้อมเพียงตั้งหน้าตั้งตาหรือว่าทำให้เกิดศาสนาพระธรรมแล้วแต่ภูมิประเทศที่เขามีนิยมในสิ่งนั้นตั้งแห่งก็ยืดยาวก็ปลูกประกาศพระศรัทธาให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นคือคิดกุศลผลบุญอะไรนั่นนี่อะไรต่างๆไปตามเรื่องตำราเนี่ยวันนี้ล้วนเป็นเปลือก คนจะได้ตั้งใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ต่อไปมาตั้งใจต่อทานศีลศีลเนี่ยค่อยเป็นของแข็งขึ้นสักหน่อยคือรักษากายวาจาใจให้ละชั่วผมชั่วทุจริตที่แสดงออกทางกายทางวาจาให้ละชั่วศาสนาสอนให้ละชั่วทำดีดีเบื้องต้นเช่นทำเช่นการทำทานหรือศาสนาพิธีต่างๆนั่นก็เรียกว่าดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีเป็นเครื่องห่มห่อกับพี่อันนี้เวลารักษาศีลแข็งทั้งกว่าเดิมนะครับแข็งกว่าทำทานหรือแข็งกว่าการได้พระสมาธิการพิธีพิธีต่างๆแข็งขึ้นกว่านั้นอีกที่ว่าแข็งนั่นคือว่าความชั่วของตนที่มันเป็นนิสัยติดสันดานมาจนเป็นอาจิตเป็นขาสัตว์ไปจามเนื้อรักทรัพย์ของพิษจิตไม่ใช่การกล่าวโกหกมุสาวาทหรือสุราไม่ไร
้าหากว่าเรามาตั้งใจกรรมฐานศีลละอันนั้นความชั่วนั้นได้ใจแล้วก็มั่นในทางความดีเห็นโทษละชั่วแล้วก็ตั้งอยู่ในความดีต่อไปนั่นเดียวหนักแน่นมั่นคงดีแข็งขึ้นกว่าเก่าในสักจะว่าทำทานการทำทานนั่นน่ะทำแล้วก็แล้วหายไปทำแล้วก็แล้วหายไป คนที่จะทำทานได้อานิสงส์มากต้องมีศีลท่านยังสอนว่าปฏิฆา6คือผู้รับก็ต้องมีศีลทายกคือผู้ให้ก็ต้องมีศีลมีศีลสมบูรณ์ทั้ง2ฝ่ายทานนั่นก็เป็นทานวัตถุทานก็เป็นของบริสุทธิ์ไม่ได้หาได้มาโดยมิจฉาชีพทางไม่ดีจึงค่อยได้บุญมากได้นิสงมากถึงท่านแสดงมาอย่างนี้เพราะนั้นศีลจึงได้ชื่อว่าแข็งขึ้นอีก คนที่ถือศีลเคร่งครัดนัดแน่นมั่นคงการทำบุญสุนทานแต่เนี่ยแน่ผู้ปฏิบัติ6คือผู้รักก็ผ่องใสสะอาดบุญกุศลก็จึงสมบูรณ์บริบูรณ์แข็งขึ้นกว่าเดิมนี่เรียกว่าสัพพีอันนี้มาพูดทั้งเรื่องกับพี่นี่ทั้งศีลทั้งสมาธิด้วยพร้อมกันจัดสูตรใหม่ให้มีศีลและสมาธิเป็นกับพี่ใช่เพราะศีลละความชั่วโดยกายวาจาใจส่วนสมาธิละอารมณ์ภายในโดยเฉพาะอารมณ์ที่มันฟุ้งซ่านสงสัยอารมณ์ที่มันกระวนกระวายคิดในทางกุศลบาปธรรมไม่ตั้งมั่นละออกทั้งหมดทิ้งมาหมดนี่แข็งแต่ขึ้นศีลก็สมาธิเป็นจัดในจังพวกปกติ อย่างเรามีศีลตั้งมั่นเห็นคุณค่าของศีลเลยกลายเป็นสมาธิขึ้นในตัวที่เราเรียกว่าศีลานุสติระลึกเอาความดีในการไม่เลี่ยนจากความชั่วเป็นเครื่องระลึกคือเป็นอนุสติอยู่ตลอดเวลา ส่วนเกณฑ์แท้คือปัญญาความฉลาดรอบรู้เห็นสัจธรรมของจริงตามเป็นจริงจนกระทั่งเห็นสภาวะความเกิดดับจิตใจไม่เข้าไปยึดมั่นอุปทานในสิ่งนั้นนั้นเรียกว่าแก่แท้ปัญญายาบริสุทธิ์สติพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าบริสุทธิ์เพราะปัญญาบางคนถือเอาว่าปัญญายาบริสุทธิ์สติบริสุทธิ์เพราะปัญญาศีลก็เลยไม่ต้องรักษาสมาธิก็ไม่ต้องเอายอดนั้นทีเดียวก็ลองคิดดูสิถ้าหากว่าต้นไม้ไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้เขียนไม่จะมีได้ยังไงคนเดียวกระพี้ก็ต้องถากจะเปลือกกระพี้ไปจะก่อนนั้นก็ถึงแก่นจะไปเอาแต่แก่นนั้นไม่ได้หรอกถ้ามีแต่แก่นอย่างเดียวศาสนาก็อยู่ด้วยไม่ได้คือต้นไม้ที่มีแต่แก่นไม่มีกระพี้ไม่มีเปลือกเดียวต้นไม้ตายยืนศาสนาจะไม่ยืนยาวมาจนป่านนี้อันนี้พระทานนั่นแหละเพราะศีลนั่นแหละหล่อเลี้ยงมาเองก็ยังเหลือถึงแม้สมาธิในฐานศีลสมาธิมันก็หล่อเลี้ยงมาปัญญาจะไม่เกิดฉลาดเฉียบแหลมจนมาตั้งเห็นแจ้งในสัจธรรมก็ยังดีอยู่ต้นไม้ที่มันมีแก่นก็ยังทนทานนานก็ได้เพราะมีเปลือกคือกระพี้ศาสนาอยู่ได้มา 2,000 กว่าปีไม่ใช่จะเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาทั้งปวงไม่ใช่ว่าจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วกันทั้งหมด
ล้วนอยู่ในขั้นของเปลือกวัตถีนั่นเลยค่อยทรงทนทานมานานก็ได้อันนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเปลือกแล้วกันมันยืดยาวกว้างขวางเหมือนกันพูดถึงเรื่องกับพี่ก็ยืดยาวกว้างขวางมากดังอธิบายให้ฟังก็คือถือเปลือกเป็นแก่นคือถือพิธีพิจารณาต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นของมีสาระแก่นมั่นคงเอาเพียงแค่นั้นน่ะศีลถ้าหาไม่ได้รักษาก็รักษาไม่ได้หรือศีลถ้าไม่ได้รักษาต่อหน้าพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นว่ามันมีศีลนี่แหละเรื่องไม่รู้จักไม่รู้จักเปลือกแต่ถือเอาเปลือกนี่เป็นแก่นอันนี้เป็นของมั่นเหมาะจริงๆอย่างจังการไหว้พระสวดมนต์หรือว่าถือผู้พระพุทธรูปปฏิมาก่อนถือเป็นจริงจริงอย่างจังถ้าไม่มีก็ไหว้พระไม่ได้ก็ไม่มีพระอุปไปนี้อีกเลยอันนี้อาจจะว่าถือเปลือกเป็นแก่นการไหว้พระถ้าหากใช้แก่นคือปัญญาเราใช้ความเราไหว้พระถึงจะไหว้ปฏิมากรรูปพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งเฉพาะตรงนั้นเรามุ่งถึงเรื่องพระคุณต่างหากนางอธิบายถึงเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์เป็นอันเดียวกันคืนที่แล้วมาไม่ได้ไหว้ตัวองค์พระจิตทัตถาราชกุมารเป็นพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องพระคุณโดยเฉพาะไม่ได้พูดถึงเรื่องอัตภาพร่างกายที่พิโสภควาหังสมาสัมพุทโธไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวพระองค์พูดถึงพระคุณพระธรรมก็เห็นเดียวกันพระสงฆ์ก็เห็นเดียวกันเห็นนั้นนี้มันมีเป็นปัญหาปฏิมาก่อนในรูปนะมีไว้ก็ดีเป็นสถิติญาแต่ไม่มีก็ได้ใช่ไหมอย่าไปถือว่าหมอว่าถ้ามันมีไหว้พระไม่ได้ไม่ถูกเหมือนกันไม่ถือว่าปฏิมากรเนี่ยเป็นของวิเศษสูงสุดคุณวิเศษทั้งหลายอยู่ที่ปฏิมากรนี่เช่นอยู่ในรูปพระนี่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เอาเปลือกเป็นเกียรติไปอีกต้องมีพระอยู่ในบ้านน่าจะอ้อนวอนร้องขอให้พระนั้นประสิทธิ์ประสาทให้ลาภให้รวยอยู่เย็นเป็นสุขให้มีความเจริญงอกงามทำมาค้าขายอะไรต่างๆอีกและไปใหญ่อีกแล้วถ้าเปลือกมันแก่นี่แหละอย่างถือรูปถือเหรียญครูบาอาจารย์อธิบายฟังระเบื้องต้นรูปเหรียญต่างๆไว้สำหรับเป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณของท่านอย่างที่ที่บอกไม่ใช่ถือนะเป็นของขลังและของศักดิ์สิทธิ์ถ้าถือกันนั้นเป็นของขลังของสติมันก็กลายเป็นเอาเปลือกเป็นเกียรติอีกถ้าเราถือว่าอันนั้นเป็นเครื่องเป็นสติปัญญาให้ลึกถึงคุณงามความดีของท่านจิตมุ่งถึงคุณงามความดีของท่านเราจะได้เห็นตัวนี้แหละรูปเช่นนี้ท่านทำดีทั้งละชั่วทำดีเราทำชั่วเราก็จะได้อายตัวเองเราจะได้ละชั่วนะชั่วไม่อยู่แล้วก็จะได้รีบพยายามละเนี่ยเพียงแค่นั้นต่างหากไม่ใช่ถือในเป็นของขลังของจริงอะไรนะครับถ้าไปถือในเป็นของขลังของจริงมันหมดทางหากว่าของแล้วไม่ขลังไม่จริงขึ้นมาเจนพระไปไหว้ที่บ้านบูชาถ้าได้บูชาให้ป้องกันพยันตรายเดี๋ยวเกิดโจรเกิดไฟไหม้ขึ้นมาโอ้ของไม่ขลังของไม่จริงไหว้ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรทำนองนี้ถ้าบุญทำทานแหมทำมาเยอะแยะทำไมจึงมาเจ็บมาป่วยทำไมจึงมาไข้มาตายทำไมต้องเป็นอย่างนี้เนาะเกิดสุขภาวะอันตรายต่างๆนี่ไม่ถือเป็นเนี่ยเรียกถือเปลือกเป็นแก่นแก่นแท้ถือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นสภาพตามเป็นจริงทุกสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในโลกนี้มีเกิดขึ้นก็มีตั้งอยู่ชั่วครู่หนึ่งขนาดนั้นแล้วก็เสื่อมสลายดับไปแม้แต่ตั้งขันและขันตัวมันเป็นนั้นกันจะไม่ให้แก่ให้เจ็บให้ตายไม่เป็นอันตรายไม่ดับเสียขาด
ถ้าได้เห็นตามสภาพเป็นจริงจะไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะเห็นสภาพตามเป็นจริงแล้วจะสบายใจปล่อยวางมันได้ตรงนั้นต่างหากเปลี่ยนไม่อยู่ตรงนั้นต่างหากคือตัวปัญญาจึงจะได้ชื่อว่าเห็นแก่นเป็นแก่นเอาแก่นเอาเปลือกไปเป็นแก่นเอาเปลือกไปเป็นแก่นไปใช้ไม่ได้เอาแก่นไปเป็นเปลือกไปใช้ไม่ได้เอากระพี้ไปเป็นแก่นไปใช้ไม่ได้ให้รู้เรื่องอย่างนี้พุทธศาสนาถ้าให้เข้าใจเรื่องเปลือกเรื่องแก่นเรื่องกระพี้ของพุทธศาสนาเลอะเทอะกันไปหมดนี่เรื่องคือศาสนาไม่รู้จักข้อสำคัญไม่รู้จักจุดสำคัญของพุทธศาสนาและไม่รู้จักแก่นและเปลือกและกระพี้ในยันในคว้ากันไปคว้ากันมายิบหนอนชวนนี่อะไรต่างๆเลยเอาข้อจริงที่จริงมาได้นวายังพูดเสมอทั้งว่าคนไทยเราถือศาสนาเราถือว่าเป็นจริงจังและไม่ยอมปฏิบัติศาสนาไม่ใช่ไว้ให้ถือนักสอนให้ปฏิบัติผู้ที่ได้ฟังธรรมคำสอนจะเรียกว่าสาวกแล้วก็เรียกว่าสาวกคือผู้ฟังคำสอนของพระเจ้าผลของผู้ฟังก็คือสุปฏิปันโนปฏิบัติอุชุปฏิปันโนปฏิบัติโขญายปฏิปันโนปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดีสามีจีปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติงามก็เป็นที่น่าสาไปเป็นพระบูชาจะมีอิสระในตัวเองไม่เป็นทาสของตัณหาเลยเป็นทาสของคนอื่นรับใช้คนอื่นอย่างการทำดีทำดีต่างๆต้องอาศัยกิเลสบังคับเราต้องการโน่นต้องการนี่ยังไปทำอย่างเขามีการเลือกผู้แทนทำบุญทุกทางเลยโอ้โหเท่าไรก็ยอมสละก็ไม่จริงมันต้องการคะแนนต่างหากแค่ต้องการบุญกุศลอะไรมันต้องการคะแนนนี่ยอมจังอันนั้นเนี่ยเป็นธาตุของความอยากไม่ใช่สามีจีเป็นเป็นโลแบบนั้นไม่ใช่สามีไม่มีอิสระหรือไม่เช่นนั้นก็ถูกเขากะเกณฑ์ทำบุญทำทานการกะเกณฑ์ก็ทำเขากะเกณฑ์ทำบุญทำทานถ้าไม่ทำก็อับอายสายชิ้นหนาเลยกลัวเขาจะไม่นิยมนับถือกลัวจะมีพรรคพวกหมู่เพื่อนอันนั้นก็เลยถือว่าเป็นธาตุของคนที่เป็นทาสลองคิดดูสิคนใช้ที่เขาอยู่ในบ้านของเราถ้าเราไม่ให้เงินเดือนเขาก็ไม่ยอมทำงานเขาทำงานเพื่อเงินเดือนต่างหากผลประโยชน์ที่เขาทำนั้นเขาไม่ต้องการเขาไม่เอาทำตามคำสั่งเราต่างหากเขาต้องการกระตังต่างหากเขาเรียกว่าทาสการงานใดๆทั้งปวงหมดความดีทั้งปวงหมดเช่นอยู่ในวัดในวังกิจวัตรข้อวัดต่างๆท่านหาเกรงหมู่เพื่อนจะว่าข้าไม่ทำหรืออับอายใส่ที่หน้าหมู่เพื่อนหรือครูบาอาจารย์ว่าวิสินินทาต้องทำอันนี้เรียกว่าเป็นท่าของวัดของวาเป็นท่าของครูบาอาจารย์ผลประโยชน์ครูบาอาจารย์เป็นผลใดเราเลยไม่ได้อะไรแล้วเป็นท่านี่มันจึงไม่เป็นสามีจิตปฏิปันโนการที่เราเป็นสาวกคือฟังธรรมคำสอนแล้วให้เป็นสามีจิตปฏิปันโนอันนั้นจึงจะเป็นของตัวพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนมีอิสระเสรีทำคุณดีโดยที่ไม่ใช่ผู้อื่นของครับนี่หลักพุทธศาสนาสอนอย่างถ้าตกลงแล้วคนอื่นมาคาดเลยแย่ไม่หวังนี่หลักเสรีประชาธิปไตยในพุทธศาสนาส่วนประเทศชาติบ้านเมืองที่เราเรียกว่าเสรีมันไม่ถึงเสรีกันสักคนหรอกเสรีแท้ต้องเว้นอย่างนี้หลักพุทธศาสนานี่จึงเรียกว่าเสรีแท้เสรีสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างถ้าเราทำด้วยความสมัครใจทำโดยความเห็นผลประโยชน์คุณค่า
แก่ตนและคนอื่นและทำเลยเสรีอันนั้นจึงจะเรียกว่าเสรีโดยแท้สมบูรณ์บริบูรณ์ผู้ที่ทำด้วยความสมัครพอใจเสรีเต็มที่อย่างที่ว่านี่แหละเป็นสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนมันก็เจริญงอกงามไพบูลย์ในพุทธศาสนาประเทศชาติก็เช่นเดียวกันถ้ามันถูกต้องมันเป็นอย่างนี้นี่แหละธรรมคำสอนพระอาจารย์สอนลึกซึ้งละเอียดมากยากที่คนจะเห็นแต่เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจเรื่องนี้ของนิดเดียวไม่ลึกซึ้งอะไรสอนตรงๆนี่แหละสอนตรงทุกอย่างเลยไม่มีแง่หลุดงอนไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมเนี่ยเข้าใจพูดในวันนี้ว่าถึงเรื่องเปลือกเปลือกที่เล็กเกี่ยนของพุทธศาสนาอันนี้พูดรวมมาแล้วครับการทำบุญจนทานหรือการไหว้พระสวดมนต์หรือพิธีปิดทองในประการต่างๆซึ่งจัดได้ชื่อว่าเปลือกนี่แหละถ้าหากใช้ปัญญาเห็นคุณค่าของการทำบุญจนทานในคุณค่าของพิธีปีต่อในศาสนาพิธีต่างๆอย่างเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามีการเวียนเทียนมาฆ่าวิสาขะเป็นอนุสติจิตใจแน่วแน่เป็นสมาธิภาวนาหรือกลายเป็นกระพี้ไปในตัวเลือกมันกลายเป็นกระพี้มันหล่อเลี้ยงให้เป็นคือให้เกิดกระพี้ขึ้นมาเมื่อจิตแน่วแน่เป็นสมาธิลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเกิดความสลดสังเวชในตัวของตนเองบางทีจนเกิดน้ำตาร่วงไหลเพราะเห็นคุณงามความดีของพระองค์มีเมตตากรุณาแก่เราโดยที่ไม่ได้เลือกหน้าบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วถึงพระพุทธเจ้าคือถึงพระองค์โดยสังขารเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาในใจความรู้ความเข้าใจเห็นชัดอันนั้นแหละคือแก่มีธรรมเพียงเปลือกเข้าถึงกับที่หรือถึงแก่นโดยไม่รู้ตัวในทางถูกอย่างนี้จริงว่าเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาการทำทานไม่มีปัญญาทำไม่ได้แค่คนอื่นบังคับอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นทาสของคนอื่นเป็นคนใช้ของการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเพราะนาดังสมคิดก็เช่นเดียวกันถ้าทำถูกนั้นกลับตัวเปลือกเป็นกับที่เข้าเกิดเป็นแก่นหรือแก่นนั่นแหละว่าทำให้กับที่และเปลือกตั้งอยู่ได้เป็นเครื่องสนับสนุนหล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆเนื่องกันอยู่ตลอดกาลนี่แหละมีพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ละอธิบายเป็นอีกแล้วให้ฟังมาแล้วการหัดทำสมาธิละเสียซึ่งความกระวนกระวายจิตใจที่สงสัยโน่นนี่ข้อติดโน่นนี่อะไรต่างๆปล่อยทอดทระทิ้งวางซะให้จนหมดเนี่ยว่าเราปฏิบัติเข้าถึงขั้นกับพี่ในเวลานี้ที่กับพี่นี่แหละมันจะให้เกิดแก่นคือเห็นโทษในการที่ทำให้ใจวุ่นวายจิตไม่สงบเห็นโทษอันนั้นเห็นเป็นของไม่ดีการพยายามด้วยจิตชำระจนกระทั่งชำระได้เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วอันนั้นเรียกว่ากับพี่หล่อเลี้ยงให้เกิดแก่นถ้าหากว่ามีเรื่องยุ่งวุ่นวี่วุ่นวายกระซับกระซ่ายส่งหน้าหลังก็เกี่ยวโน่นเนี่ยต่างเห็นว่าเป็นของน่ารำคาญ
เราเลยไม่พอใจถ้าไม่พอใจเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักธรรมะแท้จริงนั่นคือธรรมอันเป็นจะเป็นเหตุให้เรารู้เรื่องทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละคือธรรมะเราแสวงหานั่นแหละอยากรู้นั่นแหละเมื่อเราไปรู้ของจริงมันเช่นมันส่งไปหาอะไรเพื่อประโยชน์อะไรมันได้อะไรถ้าเห็นข้อที่จริงแล้วมันหายตัวไปเรื่องความสงบไหลจิตสงบเข้ามาไม่รู้ตัวมันนั่นเรียกว่าธรรมะเห็นธรรมและธรรมก็เกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ตรงนั้นคนที่ไม่พอใจในเรื่องธรรมพระพุทธเจ้าเทศนาว่าธรรมเดสีปราภโวความเกลียดคนเกลียดชังธรรมเป็นคนประดาชัยผ้าแท้ถ้าหากเราเห็นอารมณ์ต่างเป็นของเป็นธรรมเราพอใจยินดีที่จะคิดค้นในเหตุผลเรื่องนั้นเห็นตามเป็นจริงธรรมกาโมภวังโหติผู้ใกล้ธรรมย่อมเป็นผู้เจริญคือเห็นได้เกิดสัญญาแล้วเนี่ยเห็นนั้นจะเป็นกลัวยุ่งมากมากเลยกลัวเลยเพราะมาไม่ได้ถ้าเราเห็นโอ้อันนี้เป็นของดี